นุนโดย Fit Addict เป็นได้ทุกอย่างที่คุณอยากเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่กยิดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบกสุตานะคะนักข่าวสาวพราวเสน่ห์ค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพราวเสน่ห์กันนะคะส่วนเรื่องเล่นนะคะเขาบอกว่าเราอยากออกกำลังกายเพราะโบกัสเนี่ยอ้วนมากนะคะตอนนี้เดินแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เราแต่อยากกับตัวเองว่าจะต้องมาดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจกับตัวเองแล้วแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่เล็กขาฟิตอดิกค่ะหลายๆคนบอกว่าคืออะไรคือที่ไหนนะคะซึ่งวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเพราะ CEO คนเก่ง CEO สาวสวยของเราเนี่ยเป็นถึงอดีตนักร้องชื่อดังระดับประเทศนะคะซอนไซบัวเลยใช่หรอคนนี้ไงใช่ไหมใช่คนนี้เลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าขาสั้นหรือเปล่าไม่ได้เล่นกระบุงบางขาสั้นแต่เธอเล่นมุ้งป่านะคะละครจากวงเคยดูไหมคะรวมไปถึงนะรวมทั้งใบให้เราคนเดียวนะคะแล้วก็ละครอีกหลายเรื่องภาพยนตร์หลายเรื่องอัลบั้มเพลงอีกนะคะต้องบอกว่าเธอโด่งดังมากและตอนนี้ค่ะเธอกลายเป็นสาว 3,000 ปีแล้วนะเพราะเธอผอมหุ่นดีหน้าเด็กนะนั่นคือคุณนุกสุธิดานั่นเองนะคะตอนนี้เธอมาเปิดฟิตเนสเป็น CEO คนเก่งนะแล้ว2คนนะคะก็พามาทัวร์นะคะใน Fit Addict สุขุมวิท42นะคะย่านใจการเมืองสำหรับคนรักสุขภาพนะคะอยากรู้ว่าที่นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แนวคิดที่เขามาเริ่มต้นในเรื่องการเปิดสถานที่ออกกำลังกายตรงนี้เนี่ยและที่สำคัญที่นี่เห็นบอกว่ามีเทรนเนอร์ระดับประเทศที่มาอยู่ที่นี่เลยเป็นการรวมพลคนรักสุขภาพเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอยากรู้ว่าที่นี่เป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวตามเราไปเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะทีนี้นะคะเล็กซี่กับโบกัสเถียงกันค่ะว่าใครเนี่ยจะลดน้ำหนักได้ก่อนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่พร้อมและส่องกระจกมองตัวเองว่าอยากลดความอ้วนอยากดูแลตัวเองอยากใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะสถานที่ที่กว้างใหญ่อลังการมากๆสำหรับฟิตเนสครบวงจรฟิตแอดดิกนะคะจัด อยู่ที่สุขุมวิท42หรือตรงมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ำไทยนั่นเองนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้ CEO คนเก่งผู้บริหารคนดังนะคะเป็นนักร้องชื่อดังของเมืองไทยซึ่งตอนนี้เธอผันตัวเองมาเป็น CEO ในการดูแลฟิตเนสทั้งหมดแล้วนะคะนั่นคือคุณนุกสุธิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะคะนี่คือเราแอบมาเพิ่งเจอผู้บริหารตั้งแต่เรามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยผู้บริหารก็นั่งบริหารอยู่ข้างในแล้วแง่ตอนนี้ขออนุญาตถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะจุดเริ่มต้นของการสร้างฟิตเนสครบวงจรฟิตแอดดิกมาได้ยังไงคะคือจริงๆเราต้องบอกว่านุกเป็นคนที่มีความเชื่อว่า
คนเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีสิทธิ์ที่ปฏิเสธงานคือเลือกงานได้ว่าเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรนั่นคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่คนที่นอนเฉยๆแล้วตื่นมามีเงินมีทองใช้อันนั้นไม่ถือว่าโชคดีแต่คนที่โชคดีก็คือคนที่ได้ทำงานที่เรารักมีสิทธิ์ได้เลือกแล้วการรีไทร์สำหรับนุกหรือการเกษียณสำหรับนุกเนี่ยก็คือการที่ได้เลือกทำงานอันนี้ไม่อยากทำสามารถปฏิเสธได้นั่นคือคุณเกษียณเรียบร้อยแล้วนึกออกไหมคะก็เหมือนว่าเวลาเราเกษียณแล้วเราได้ทำได้อยู่กับสิ่งที่เรารักแค่นี้ก็พอแล้วใช่ทีนี้นุก็เลยพยายามเลือกงานนะคะที่มันตรงกับงานที่เรารักเราก็อยากเป็นคนที่โชคดีแถมเรารักในการออกกำลังกายและการออกกำลังกายเนี่ยเวลาที่เราหยิบยื่นให้คนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีเราก็รู้สึกเราภูมิใจอ่ะที่ได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงขออนุญาตถามแบบนี้ดีกว่าคือจริงๆแล้วตอนที่เรารู้จักพี่นุ๊กตั้งแต่สมัยเป็นศิลปินไม่ว่าถามหน่อยว่าตอนนั้นเราเริ่มรักการออกกำลังกายหรือยังหรือว่าเราทำแต่งานงานอย่างเดียวเลยตอนเด็กๆอะค่ะก่อนจะเข้าวงการมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิ่งทีมชาติโอ้นักวิ่งทีมชาติลมกรดหญิงคือเราชอบการออกกำลังกายตั้งแต่เด็กแล้วร้อยเมตรหญิงเริ่มใครจะรู้มะเรียกว่าดีซีเท้าเนี่ยไอดอลต้องเป็นยุค80ต้องถึงจะรู้เลยว่าดีซีสมัยก่อนเข้าวงการเป็นนักกีฬาไหมคะสมัยก่อนเข้าวงการเป็นนักกีฬาไหมคะก่อนเข้าการพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นนักกีฬาให้เป็นนักกีฬาซ้อมวิ่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราเรียนวิ่งเนี่ยนะคะตอนโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องถูกจัดให้ไปวิ่งแข่งกับผู้ชายแล้วก็ชนะผู้ชายด้วยเวลาเป็นนักวิ่งตอนเวลามีกีฬาสีอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีงานไหนงานวันเด็กเขาประกวดเขาแข่งวิ่งกันที่ไหนเราก็จะบอกพ่อแม่เราให้พาเราไปแสดงว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วร่างกายอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเรามาได้มาทำงานในวงการเราก็ได้ทิ้งไหมคะหรือว่ายังแบบนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยคือตอนที่ทำงานในวงการบันเทิงอ่ะมันเหมือนเราอ่ะแค่คิดว่าจะมาลองแวบๆแต่ใจเราก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องกลับไปเป็นนักวิ่งทีมชาติณตอนนั้นน่ะนะคะทีนี้มันก็จะมีช่วงที่เข้ามหาลัยอะไรเงี้ยเราก็ครูก็บอกว่าเออเนี่ยเขาจะแข่งกีฬามหาลัยแต่มันไปแข่งที่เชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าชีวิตก็เลยพลิกผันเข้ามาสู่วงการนักแสดงแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะฮะจนวันนี้นะฮะอีกหนึ่งชีวิตที่พลิกผันหรือว่าคุณนุ๊กเนี่ยเลือกเองเลยในการเปิดฟิตเนสครบวงจรชื่อว่าFit Addict มาได้อย่างไรคะกับชื่อนี้คือ Fit Addict เนี่ยเป็นชื่อที่จริงๆแล้วสามีเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยนะคะ Street Workout หรือว่า Calisthenics อยู่ที่มาเลเซียเขาก็จะมีชื่อทีมว่า Bar Addict อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คือมีที่มาอยู่แล้ว Addict อะไรอย่างงี้ Bar Addict ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบคำว่า Addict อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย Fit Addict ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามา Fit and Firm ใช่แล้วค่ะเป็นพวกที่เสพติดกับความ Fit Firm อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเลือกทำเลตรงสุขุมวิท42หรือใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ำไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเป็นพี่รุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะแล้วก็สนิทสนมก็คือคุณกิกกี้นานานั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยพี่กิกกี้ก็ชวนมาเปิดที่นี่นะคะแล้วก็มองว่ามันมีที่จอดรถที่กว้างขวางเนี่ยมันอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มันมีพื้นที่ในระดับนึงคือไม่เล็กไม่แคบจนเกินไปมันเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าอยากใส่อันนู้นอยากใส่อันนี้มันพอดีกับที่นี้ค่ะคือจริงๆที่ Fit Addict เนี่ยเหมือนกับว่านี่คือเนเจอร์เลยก็คือเป็นการรวมพลเอาคนที่มีความสามารถเรื่องกีฬาเนี่ยจากทุกสารทิศเรียกว่ารวมเอายอดมนุษย์มาไว้ที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยเราไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่มีการมองว่าครูคนนั้นเก่งมองเป็นคู่แข่งอย่างเงี้ยเราไม่มีค่ะบางท่านเนี่ยครูเนี่ยบางท่านในที่นี้อย่างครูพลอยนาลีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเจ้าของค่ายสิบยอดธงแต่ว่าเราก็มาจอยกันที่ Fit Addict ได้หรือว่าครูขนมนะคะก็เป็นเจ้าของสตูดิโอควีนที่งามวงวานแต่ก็มาสอนที่นี่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าการที่เราพึ่งพาอาศัยกันนะคะมันก็จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยไปได้ด้วยดีอย่างอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางส่วนที่มาจากคุณแคทเธอรีนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณฟ้าใสที่ฟิตจังชันยิมอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาหารคลีนซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยรู้ว่าเพื่อนทำอะไรเราก็เอาเพื่อนมาลงเลิศจังเลยอ่ะเป็นการรวมตัวกันเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าเมื่อกี้นี้นะคะเบ็กตี้เนี่ยได้ดูตารางคลาสแน่นและเต็มมากๆนะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย
ยทุกวันทุกวันก็จะมีคลาสเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะค่ะคือที่เนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงแต่คลาสจะเริ่มตั้งแต่7โมงนะคะ7โมงเนี่ยก็เอาใจคนที่ไปจะไปทำงานอาจจะบ้านอยู่แถวนี้หรือทำงานอยู่แถวนี้ก็แวะมาออกกำลังกายก่อน7โมง8โมงเสร็จอาบน้ำแล้วก็เข้าที่ทำงานก่อน9โมงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะนั่งรถไฟฟ้าไปก็จะไปถึงที่ทำงานก่อน9โมงซึ่งอันนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับมนุษย์เงินเดือนแต่จริงมันมีความสุขอย่างนึงไหมคะพี่ทุกขาคืออย่างการที่เราเป็นดาราอยู่เบื้องหน้าแล้วแต่งตัวสวยๆอ่ะพอหนึ่งพอเรามาเป็นซีอีโอเราอยู่แค่ชุดกีฬาแค่นี้หน้าไม่ต้องแต่งก็ได้อย่างเงี้ยพอใจกับแบบนี้ไหมคะเนี่ยจะบอกว่าบางคนบอกว่าชีวิตประสบความสำเร็จหรือยังได้เป็นผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยคือใจไม่ได้มองว่ามันคือเราเป็นผู้บริหารนะคะเราแค่ได้ทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วความประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริงๆแล้วกุญแจง่ายๆของการประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือเราถ้าเราตื่นมาแล้วเราหาเหตุผลที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันในสิ่งที่เรามีวันนั้นน่ะนั่นแหละคือประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามแต่เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดดีจังเลยอ่ะคือคุณนุกพูดแล้วเราเห็นมุมมองเห็นความรู้สึกว่าความตั้งใจว่าเริ่มต้นตั้งใจอย่างไรณวันนี้ก็ยังคงตั้งใจและอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีสุขภาพดีตัวเองก็มีความสุขด้วยในการบริหารงานแบบมีความสุขดีจังเลยอ่ะแต่ที่นี่นะที่เราเข้ามาสัมผัสได้กีฬาในแต่ละอย่างมันไม่ค่อยซ้ำใครอ่ะพี่นุ๊กมันหลากหลายด้วยใช่ไหมสนุกสนานคือคุณนุ๊กเป็นคนคิดเองเลยอ่ะเขาว่าต้องมีชาวเราเยอะมากคลาสนี้จะต้องมีจริงๆเป็นคนวางตารางคลาสเองค่ะเป็นคนนั่งเรียงตารางคลาสมันมีทั้งแบบแมนๆก็เลยอย่างนึงแบบสาวๆอย่างเราก็เลยแบบแล้วมันก็เป็นจอยสนุกไปหมดอะไรเงี้ยมีตั้งแต่ร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนเราชอบกายต่อยมวยรวมไปถึงกิจกรรมเข้าจังหวะนี่เธอไม่ได้ลองแต่หนูลองมาแล้วอะไรคะอะไรรู้ไหมคะจัมปิ้งฟีดเออเลิศแม่เจ้าเรียนกับครูใบไผ่2นาทีดิฉันกระโดดออกจากที่กระโดดนางก็กระโดดลงมานอนตรงเบาะเนี้ยค่ะแต่ที่เลิศที่สุดอะไรรู้ไหมกับครูซีนผู้ชมขานะคะกับบาลาลีน่าเหงื่อแตกแบบว่าเป็นการแค่ใช้ร่างกายพี่เล็กยกแขนยกแขนลงแต่ทำไมเหงื่อไหลออกมาแบบเหมือนกับเราวิ่งมาราธอนไป5กิโลอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะไปลองดูกันว่าครูแต่ละคนสอนอย่างไรนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูนุกขาขออนุญาตเรียกครูนุกนะฮะก็คือพาชมสถานที่เลยว่าแต่ละที่เปิดคลาสอะไรบ้างได้เลยค่ะยินดีครูแต่ละคนเนี่ยท่านสอนอะไรบ้างนะคะนิดนึงละกันนะคะอยากจะให้ฝากถึงคนที่รักสุขภาพค่ะคุณนุกขาก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับ Fit Addict นะคะตั้งอยู่ที่สุขุมวิท42นะคะติดกับ Aspire Condo นะคะแถวแถวซอยกล้วยน้ำไทยนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มีของมาฝากด้วยนะคะเป็นกิฟต์วอเชอร์นะคะใครที่ดูรายการอยู่คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมไลค์แอนด์แชร์คุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแจกบัตรออกกำลังกายให้กับคุณผู้ชมให้กี่รางวัลกี่รางวัลดี20รางวัลนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะสำหรับกิฟต์วอเชอร์นะคะการเรียนคอร์สเรียนนะคะใน Fit Addict นะคะก็คือ1วอเชอร์เนี่ยก็สามารถจะมาร่วมเรียนคลาสเราได้เลยนะคะก็สามารถจะติดตามตารางนี้แล้วก็โทรมาจองคลาสได้หลังจากที่ได้วอเชอร์ไปนะคะโทรมาได้ที่0612121992นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ LINE @ก็ได้นะคะที่@นะคะแล้วก็ FITFIT นะคะ _ADDICT นะคะ Fit Addict นั่นเองนะคะหรือว่าจะติดตามตารางอย่างนี้ได้นะคะใน Facebook นะคะที่ Fit Addict แล้วก็ BKK ค่ะซึ่งระหว่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะถ้าคุณผู้ชมคนไหนจดไม่ทันเนี่ยสามารถแคปหน้าจอแล้วก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะคนรับสายเนี่ยใจดีมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคันละอยากเรียนละไปเดินเล่นที่นี่กันดีกว่าเดินเล่นกันนะฮะป่าตามมาเลยค่ะThank you.
ที่เราคุยกับผู้บริหารนะคะคุณนุกสุทธิดานะคะเรารู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจอะไรอย่างในเรื่องการรักสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองรวมไปถึงการทำงานนะคะก็เลือกงานที่มีความสุขนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณนุกนะคะก็มายืนรอเราแล้วนะแล้วก็จะพาเราเนี่ยทัวร์ที่นี่หลายคนอาจเห็นตามสื่ออยู่แล้วแต่เราอยากให้เห็นมากกว่านี้ว่า Fit Addict เนี่ยเรามีอะไรให้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะคะหลังจากที่จอดรถเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะปักหัวเข้ามาแล้วเดินมาได้เลยนะคะที่จอดรถรองรับเยอะไหมคะที่จอดรถประมาณเกือบ50คันโอ้ปัญหาแย่งที่จอดรถไม่มีแน่นอนเพราะรอเพราะว่าเรามาเนี่ยที่จอดรถแบบกว้างมากจริงๆนะคะสมมติว่าถ้าใครมาที่นี่จริงๆเป็นจุดแรกที่สามารถรับลูกค้าเลยคุณต้องมาติดต่อก่อนนะคะที่นี่นะคะก็จะมาลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะคะก็สามารถจะใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะล็อกอินเข้าไปสำหรับสมาชิกใหม่ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นสมาชิกดั้งเดิมอยู่แล้วเราก็รูดบัตรจะมีบัตรใช่ไหมสแกนมาตาไม่ใช่นิ้วค่ะสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกตารางคลาสได้ซึ่งก็จะเป็นทิกเก็ตออกตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าเราเอาทิกเก็ตตรงนี้ไปให้ครูที่เข้าคลาสว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรถูกไหมคะใช่ให้เด็กจังเลยอ่ะใช่หรือว่าเขามีโปรโมชั่นด้วยนะอย่างเช่นซื้อ3ชั่วโมงเนี่ยราคาเท่านี้ค่ะหรือว่าจะเหมาวันก็ได้ซื้อ3ชั่วโมงก็ได้มีหลายแพ็คเกจลองติดต่อมาดูก่อนใช่นะหรือจะเป็นแบบรายวันรายเดือนรายปีรายสัปดาห์อะไรได้เหมือนกันค่ะโอ้โหแล้วตอนเนี้ยช่วงเปิดใหม่ๆ3เดือนแรกอ่ะเรามีแพ็คเกจ Unlimited ค่ะคือหมายความว่าคุณสมัคร Unlimited 1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะคะเล่นได้หมดเลยโอ้โหกี่ชั่วโมงก็ได้คุณจะมาสิงอยู่ในนี้คือเล่นกันที่8ถ้าสิงที่นี่นะวันนี้คือดีคุณจะเจอดาราหน้าหล่อๆแล้วก็มาเล่นแล้วแบบเวลาแล้วคุณผู้ชมดาราเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทำงานเขาใส่ชุดกีฬาคุณคิดภาพตามแล้วเวลาชุดกีฬาเออแล้วเวลาดารานั่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดลึกคือต้องบอกแบบนี้ว่าคุณอ่ะสละเงินจากการกินบุฟเฟ่นะคะก็คือบุฟเฟ่มาเป็นบุฟเฟ่สุขภาพเออค่ะมากรุบตัวอยู่เฮ้ยเราชอบคอนบุฟเฟ่สุขภาพจังเลยอ่ะใช่มั้ยถ้าพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีเครื่องวัดอินบอดี้นะคะเครื่องอะไรคะเครื่องนี้เนี่ยจะมีมาตรฐานที่สูงมากๆเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะคะสามารถจะวัดได้หมดตั้งแต่เรื่องของมวลกล้ามเนื้อไขมันไปจนถึงเรื่องของการรับประทานอาหารโภชนาการของเราเนี่ยสารอาหารในร่างกายเราได้ครบหรือเปล่ารวมถึงสุขภาพภายในไม่ว่าจะเป็นช่องท้องไขมันในช่องท้องไขมันที่ไม่ได้เกี่ยวกับมวลกล้ามเนื้อแล้วนะคะพวกไขมันดีหรือว่าไขมันเลวใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือไขมันดีก็ได้เขาก็แจ้งไขมันเลวในร่างกายโอ้โหคุณผู้ชมคือหมายความว่าท้องแบบนี้เราก็อันตราซาวด์ได้ามารถได้เสียลูกแฝดสมมติว่าถ้าใครบอกร่างกายต้องจ่ายตังค์ไหมคะตรวจเครื่องนี้อันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะแต่ว่าข้อดีของการที่หมอกำลังกายที่นี่ก็คือว่าคุณจะได้เห็นพัฒนาการของคุณจริงๆแล้วควรจะทำในทุกๆเดือนจะทำให้มันตรงตารางกันว่าทำให้เราได้เห็นใช่ไหมใช่ค่ะเรามีพัฒนาการขึ้นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใส่แฟ้มของตัวเองเอาไว้แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเราบริการให้ลูกค้าฟรีอะไรที่เครื่องอะไรคะมันจะฟรีนะฮะเสร็จหลังจากนั้นด้านนู้นดีกว่าขอบด้านนู้นดีกว่าถ้านะที่ฉันเนี่ยความใฝ่ฝันมากเพราะว่าเคยเห็นนะว่าดาราหลายๆคนรวมไปถึงคุณนุกเนี่ยเคยปีนผ้านี่ไงค่ะเอาแบบไหนดีเอาแบบเป็นผ้าเลยดีกว่าไหมคะผ้านะคะผ้าเลยนะคะโอ้ค่ะจะลองขึ้นไหมคะแต่ว่าจะต้องถอดถุงเท้านะคะเพราะอ๋อสักนิดได้ได้ค่ะวิธีขึ้นผ้าก็ผ้าสองอันนะคะพยายามมองให้เราอยู่กึ่งกลางของผ้านะคะทีนี้เราก็ผ้าอยู่ข้างในตัวตลอดนะคะพันเข้าค่ะแล้วก็ผ้าก็ยังอยู่ในตัวอยู่นะคะทีนี้ดึงผ้าลงมาเยอะๆนะคะดึงลงมาเสร็จล็อกสะโพกไว้นะคะยกขาให้สูงนะคะล็อกสะโพกไว้และขึ้นไปข้างหนึ่งเฟกนะคะแล้วก็ข้างหนึ่งเหยียบบนผ้าไว้เสร็จดึงแขนขึ้นไปและขึ้นไปโอ้โหอุ้ยนะคะอุ้ยก็คือสูงขึ้นไปเรื่อยๆอุ้ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามจังหวะที่เราส่งตัวขึ้นไปคือเสน่ห์ของบอดี้เวทอันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำหนักร่างกายของเราด้วยอ๋อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวที่จะยกตัวเองขึ้นน่ะใช่แล้วปรากฏว่าร่างกายเราอ่ะมันฉลาดพอเรารู้ว่าเราหนักเกินไปเนี่ยถ้าเรา
ราออกกำลังกายในแนวของบอดี้เวทเทรนนิ่งบ่อยๆน้ำหนักเราก็จะค่อยๆบาลานซ์กับมวลกล้ามเนื้อเพื่อที่เราจะได้ยกตัวขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเขาใช่มันคงไม่มีใครขึ้นได้ครั้งแรกหรอกเนาะใช่เพราะว่าก็ตอนสมัยก่อนที่ยังสอนอยู่นะคะก็จะมีผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งนะคะอ้วนมากแล้วก็มากับเพื่อนเธอก็เครียดมากว่าเพื่อนเนี่ยปีนกันไปถึงไหนแล้วตัวเองเนี่ยขึ้นก็ยังขึ้นไม่ได้แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งน้ำหนักเธอหายไปเกือบ20โลแล้วเธอร้องไห้มาบอกว่าขอบคุณครูนุ๊กมากที่สอนให้เธอเนี่ยปีนผ้าได้แล้วก็กลับมาแบบมั่นใจในตัวเองครั้งเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าสวยมากแล้วเขาก็เคยเป็นคนสวยเขาบอกว่ามีแต่คนมาจีบแต่พอเขาอ้วนขึ้นน่ะความมั่นใจความทุกอย่างมันหายไปรสชาติของคนที่เคยอ้วนแล้วมันเจ็บใจอ่ะถูกด่านะคะและด้านหลังนะคะนอกจากการปีนผ้าแล้วนะคะด้านหลังนี่คือห่วงค่ะนี่ก็ไม่ยากค่ะอันนี้พอจะได้จริงๆแล้วใส่ถุงน่องก็ได้อันนี้ลองเป็นคุณเล็กๆดูบ้างเออมาค่ะคุณครูต้องทำไงคะทีนี้เราก็จับข้างหนึ่งนะคะขึ้นแบบง่ายๆค่ะจับข้างหนึ่งนะคะหาแกนตรงกลางนะคะค่ะและดันตัวขึ้นนะคะแล้วขาเข้าไปสอดนะคะปล่อยตัวลงนะคะอันนี้ถึงง่ายสุดมือนี้นะคะจับขึ้นไปสูงขึ้นและขึ้นแบบนี้ง่ายเอาแค่นี้ก่อนสวยจังเลยการบริหารร่างกายอันนี้เหมือนทิฟฟานี่เลยเวลาที่เขาโชว์ค่ะเออเลิศโอ้อ่ะพี่เล็กลองไหมโอ้ขอว่าลองไหมขอว่าเจ้าที่ก่อนนะอ่ะลองพี่เล็กแบบการที่มันยากตรงที่ว่าเราต้องขาสองข้างมาเกี่ยวแล้วก็ขึ้นไปนั่งอ่ะจริงๆเป็นเรื่องของเทคนิคด้วยนะคะพอเราเริ่มรู้เทคนิคแล้วเราก็จะเริ่มทำได้นะคะเริ่มจังเลยอาจจะยังไม่ใช้แรงเยอะเท่าไหร่นอกจากตรงนี้นี่ที่เราแอบเห็นยากแอบดูนี่จริงอันนี้เล่นแล้วที่บอกเลยนี่ไงพี่เล็กดึงออกมาเลยนี่ไงกระโดดกระโดดต่อไปเรื่อยๆใช่เอออย่างนั้นแหละท่าเต้นด้วยแล้วมีท่าเต้นเลยทำท่าเพราะว่าสองคนนี้มีจุดเด่นที่ต่างกันคุณผู้ชม คุณโบกัสเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของแรงสตริงนะคะมาใช้แรงเยอะๆแต่คุณเล็กซี่เนี่ยจะเก่งเรื่องคาร์ดิโอเก่งเรื่องสวยงามอะไรที่เป็นเรื่องของระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อหัวใจอย่างเงี้ยคุณเล็กซี่จะโอเคกับคุณโบกัสเพราะฉะนั้นสองคนนี้ต้องมาเทรนที่นี่แล้วต้องอะไรที่หนักๆใช่ไหมเพราะว่าใช้กำลังอย่างเงี้ยเราจะชอบคาร์ดิโอเยอะๆครับตอนนี้ค่ะเรามาอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งส่วนนะคะของ Fit Addict นั่นเองตรงส่วนนี้คือส่วนอะไรคะจริงๆแล้วนี่เป็นลานกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นออฟฟิศของครูพลอยคุณแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราลืมไปตรงนั้นนะสแตนเชียถ้าไม่เชียร์อีกเยอะแต่ท่านมองมาจากตู้กระจกเนี่ยจะเป็นอีกอารมณ์นึงนะไปนั่งอยู่คือออฟฟิศของครูพลอยเป็นคุณครูที่มีออฟฟิศส่วนตัวโดยเฉพาะเลยนะคะงั้นอยู่กับเขาดีกว่าเขาอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครูพลอยค่ะสวัสดีค่ะครูพลอยเล่นแรงโอ้โหสั้นเสมอหูจังเลยอะค่ะอะไรนะกางเกงสั้นเสมอหูมากนี่คุณขาไต่มวยขาไต่มวยนี่กางเกงขาจำโอ้โหขาจำจัดจำจัดไม่เป็นกางเกงไงก็เป็นสไตล์ของคุณครูใช่ครูพลอยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นยอดของการเป็นครูมวยค่ะอย่างครูพลอยก็คือมวยไทย 100% เลยไทยแท้เลยใช่ค่ะมวยไทย 100% เลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักมวยอาชีพมาก่อนแล้วก็เป็นบรมาจารย์ครูมวยไทยด้วยแล้วเราก็เป็นสายเลือดแท้ๆเลยพ่อก็คือครูยอดธงโอ้ก็คือเจ้าของค่ายสิทธิ์ยอดธงกราบฝากสวัสดีไปถึงคุณพ่อนะคะไหนบ้างๆเนาะใช่ที่ใช่ใช่ใช่ฝรั่งซัดเวอร์เลิศไปเลยนะคะไม่ใช่คุณพลอยพูดถึงเรื่องของต่อยมวยนิดนึงได้ไหมคะคุณพลอยขา
ค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมาเรียนเข้าคลาสของครูพลอยเพราะว่ามันทั้งโหดมันฮาไม่พูดอะไรเยอะมาเจอเองใช่มาเจอเองไม่กล้าเจอแล้วกลัวก็ภายในบรรดาเทรนเนอร์ทั้งหมด13ท่านที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะคะคลาสผู้หญิงคนนี้ละค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ละค่ะรู้จมูกหายใจตรงไหนบ้างคะเวลาออกกำลังกายเวลาต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยทุกรูค่ะไม่ต้องรู้ตรงไหนมีรูเราเป่าลมออกได้หมดค่ะรูส่วนใหญ่แผลคือต้องอะไรคะนอกจากครูพลอยเทรนเนอร์สุดสวยคนเก่งของเราแล้วยังมีเทรนเนอร์คนอื่นด้วยมีคุณครูอะไรบ้างคะคุณมากมายเลยค่ะก็จะมีคุณครูฮากิมนะคะชื่อคุณนะคะคนนี้เราพาไปเจอครูฮากิมครูชื่อคุณใช่เราพาไปเจอมีครูซีนครูใบไผ่นะคะครูบอลนะคะมีทั้งเป็นครูบอลโยคะแชมป์โลกปี2008โยคะนะคะมีครูขนมนะคะแชมป์เอเชียนะคะอันนี้ก็แชมป์ประเทศไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายๆท่านเลยค่ะได้ค่ะจับมัดรวมกันแล้วก็มีคุณครูอีกหลายๆท่านนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามในแฟนเพจนะคะดูว่าตอนนี้มีคลาสอะไรอยู่บ้างและคุณครูท่านใดสอนบ้างนะคะฉันออกกำลังกายเหนื่อยมากเลยนี่คือการออกกำลังกายแล้วนะคะเป็นการทำให้สุขภาพของเธอดูดีขึ้นแล้วหนูไม่มีพุงแล้วเห็นไหมจนลดมากเลยค่ะขมแมวไว้ขมแมวอีกขมแมวเลิศสำหรับที่รักสุขภาพและอยากใส่ใจตัวเองนะคะต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณลูกขาค่ะก็อย่ารอช้าค่ะอย่ารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าเวลาที่พร้อมเพราะว่ามันจะไม่มาถึงหรอกค่ะถ้าคุณไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหุ่นหรือแม้แต่เคมีในสมองนะคะทำให้เราสดใสแล้วก็คืนวัยย้อนวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะค่ะคุณพลอยนิดนึงค่ะค่ะก็อยากจะฝากFit Addict นะคะ PKK อ้อมอกอ้อมใจไว้ให้กับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกติดเล็กแดงนะคะทุกเพศทุกวัยมาเรียนได้ครูของเรานะคะมีคุณภาพแล้วก็ให้ความใส่ใจกับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าเหมือนพ่อสอนลูกแม่สอนลูกคลาสครูพลอยก็ถ้าเกิดว่าใกล้ที่ Fit Addict นะคะก็มาที่ Fit Addict ได้หรือว่าถ้าจะใกล้ที่พัฒนาการก็ไปที่ค่ายของครูพลอยได้ค่ะสิทธิ์ยอดธงมีเจนMTM 069ได้เบิ้ลแน่ไปที่ครูพลอยอ่ะหรือพัทยามีฝรั่งแซ่บๆโอ้นั่นไงแต่ถ้าฟิตอดิตก็สุขุมวิท42นะคะฟิตอดิตนี่แบบว่าพระเอกนางเอกนางแบบนางงามสวยๆซุปตาซุปตานะคะอันสุดท้ายนี้นะคะสำหรับที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมานะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรต้องโทรมาสอบถามได้ที่ไหนหรือเข้าไปที่แฟนเพจไหนอย่างไรคะคุณลูกค้าก็โทรมาได้นะคะที่061212992นะคะหรือว่าจะไลน์แอดมาได้นะคะที่ @ f
fit addict นะคะ @ นะคะ fit นะคะ underscore addict นะคะหรือว่าจะติดตามที่เพจ Facebook ก็ได้นะคะที่ fit addict bkk ค่ะเริ่มต้นนะคะใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก่อนที่คุณจะต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือไปกินยาคุณหมอเพื่อรักษาโรคนะคะทำอย่างไรร่างกายเราจะแข็งแรงนะคะเข้ามาเลยค่ะที่ fit addict นะคะแต่สุดท้ายอย่าเพิ่งก่อนเพราะว่าเราแจก20รางวัลโอ้คุณชมขาที่ยังไม่ได้แชร์กับพวกเราอยู่นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการไปสุ่มหาผู้โชคดีนะคะแต่คือถ้าใครอยากได้จริงๆอยากมาลองจริงสามารถลองเข้ามาก่อนนะคะตาม LINE ที่เราขึ้นตามหน้าจอหรือแม้แต่เข้ามานะคะในแฟนเพจ Facebook คุณผู้ชมขานะคะแค่ชั่วโมงเดียวคุณก็จะหลงรักที่นี่แน่นอนนะคะอย่าเอาเงินพันไปหมดกับสุราเมลัยเอามาให้กำลังใจตัวเองในเรื่องการออกกำลังกายดีกว่าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ CEO คนเก่งของเราครูนุกแล้วก็ครูพลอยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอตัวนะคะไปออกกำลังกายกันต่อแล้วนะคะผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ